นะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับคะแนนนิยมนะครับมากขึ้นนะครับนะมากตลอดนะไม่มีลดเลยนะก้าวไกลเนี่ยแล้วยิ่งถ้ายุบพรรคนะโอ้โหประชาชนยิ่งเห็นใจจาก45แม่งจะกลายเป็น80ผลสำรวจครับนะนิด้าโพลสำรวจครั้งที่ 2/67 บุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 45.50% นะครับอันดับ3เศรษฐา 12.85% อันดับหลังท้ายอุ๊งอิง 4.85% โอ้เนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานมาแล้วนะเกือบ1 ปีแล้วไม่มีผลงานอะไรเลยนะดีแต่โม้ดีอย่างเดียวสร้างภาพลงพื้นที่แล้วก็บินต่างประเทศนะใส่ผ้าขาวม้านะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เน้นการสร้างภาพผลงานไม่มีทุกอย่างแค่เทคนิคการหาเสียงที่หาเสียงไว้ไม่เคยทำนะคือน้ำลายตัวเองนะครับตบัดสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นะครับพี่น้องประชาชนสิ้นหวังกับรัฐบาลเพื่อไทยนะผลสำรวจครั้งนี้ขนาดพรรคก้าวไกลไม่เคยบริหารประเทศเลยได้คะแนนนิยมถึง 45.50% นะครับแพทองธารอุ๊งอิ๊งนะนะครับนะผลสำรวจนี่ไม่สนลูกใครเลยครับอุ๊งอิ๊งลูกสาวคุณทักษิณคุณหนูได้ 4.8 ครับพิธาได้ 4.5 นะครับเศรษฐาลำดับที่3บุคคลที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้อยู่ลำดับที่2 20คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเอา45บวก20ก็จะเป็น65สมัยหน้าก้าวไกลเกิน250รัฐบาลพรรคเดียวมีโอกาสสูงมากเพราะว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ย 45% ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ถ้าหาไม่ได้อีก 20% ก็จะไปบวกกับ45ก็จะกลายเป็น65ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะได้คะแนนเกิน250จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมีโอกาสสูงจากดูจากผลสำรวจนะยิ่งถ้าเกิดมีการยุบพรรคยิ่งดีเลยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเห็นใจพรรคก้าวไกลมากนะก็อาจจะได้ถึง 70-80% นะอาจจะได้ถึง280เสียงได้ในการเลือกตั้งสมัยหน้านี่ดูจากผลสำรวจนะนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ก็นะคะแนนนิยมนี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับคะแนนนิยมนะครับมากขึ้นนะครับนะมากตลอดนะไม่มีลดเลยนะก้าวไกลเนี่ยแล้วยิ่งถ้ายุบพรรคนะโอ้โหประชาชนยิ่งเห็นใจจาก45แม่งจะกลายเป็น80นะก็เท่ากับว่าสมัยหน้ารออีก3 ปีถ้าไม่โดนยึดอำนาจปฏิวัติซะก่อนนะเราก็จะได้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้นะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผลสำรวจที่วันนี้นอกนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องดราม่านะครับเรื่องดราม่าเกี่ยวกับชุดของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับมีบางคนไปเปรียบเทียบนะว่าเสื้อผ้าไทยทางภาคอีสานที่คุณอุ๊งอิ๊งใส่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับผมเช็ดเท้าโอ้โหมันอันนี้ด้วยความเคารพนะผมก็ไม่ได้จะชื่นชอบอะไรคุณอุ๊งอิ๊งมากหรอกแต่งานนี้นะก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการที่คุณเอาเสื้อผ้าของคุณอุ๊งอิ๊งที่ใส่เนี่ยผ้าไทยทางภาคอีสานเนี่ยไปเปรียบเทียบกับผมเช็ดเท้านะครับผมยกมือไหว้หรอกผมว่าแม่งแรงเกินไปมั้ยคือเราอาจจะไม่ชอบอุ๊งอิ๊งนะแต่บางสิ่งบางอย่างผ้าไทยเนี่ยมันก็เป็นของคนไทยนะเขาออกแบบไปแล้วเนี่ยแต่การตำหนิจนขนาดเอาผ้าไทยที่มีดีไซเนอร์เนี่ยเด็กๆอายุอะไร20 กว่าเนี่ยเขาออกแบบแล้วไปเทียบกับผมเช็ดเท้าเนี่ยด้วยความเคารพว่ากูว่าแรงไปนะถามว่าผมชอบอะไรอุ๊งอิ๊งว่าไม่ชอบถามว่าเกลียดไม่เกลียดนะผมไม่ได้เกลียดอุ๊งอิ๊งนะครับนะแต่ถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งผมเลือกแล้วผมไม่เลือกหรอกแต่ว่าการเปรียบเทียบจนถึงขนาดว่าเสื้อผ้าที่คุณหนูอุ๊งอิ๊งใส่เนี่ยแล้วเขาจ้างคนทางภาคอีสานออกแบบมาเนี่ยและเป็นผ้าทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็มาใส่เพื่อคนอีสานเนี่ยแล้วมีคนไปแสดงความคิดเห็นว่าเอาไปเปรียบเทียบกับผมเช็ดเท้าเนี่ยด้วยความเคารพนะผมว่าแม่งแรงไปว่ะ นะแรงไปไม่ว่าเราจะเกลียดอุ้งอิงเกลียดเพื่อไทยแค่ไหนนะผมว่าแม่งแรงไปเล่นแรงไปด้วยความเคารพเลยนะกูไม่เห็นด้วยจริงเลยนะผมก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรอุ้งอิงนะแต่ว่าไม่ได้เกลียดนะครับไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้คลั่งไคล้อะไรเธอแต่ว่าการที่ไปเปรียบเสื้อของเธอกับผมเช็ดเท้าเนี่ยผมว่ามึงแรงไปวะแรงไปนะแรงไปคือเราเกลียดอุ้งอิงแต่ว่าไอเสื้อผ้าพวกนี้ที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นผ้าของคนทางภาคอีสานแล้วเขาก็ออกแบบตัดเย็บมานะเราไม่ชอบแต่เราก็ไม่น่าจะต้องไปเปรียบถึงขนาดผมเช็ดเท้าหรือเปล่าผมว่ามันไม่ผมว่ามึงว่ากันใหญ่แล้วพวกนี้แสดงความเห็นกันไม่เห็นด้วยนะเราไม่ชอบอุ้งอิงก็ไม่เป็นไรหรอกครับอันนั้นก็ว่ากันไปเราก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งเขาเราก็ชอบพรรคไหนก็เลือกไปนะผมก็ไม่ได้ปลื้มอะไรอุ้งอิงแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดเธอไม่ได้เกลียดหล่อนนะครับนะแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้แรงไปโดยความเคารพนะกูขออนุญาตไม่เห็นด้วยนะส่วนตัวกูขออนุญาตไม่เห็นด้วยเพราะกูดูแม่งแรงไปมันนะคือเราจะเกลียดตัวเขาก็เกลียดไปแต่ว่าไอ้เขากำลังทำหน้าที่ซอฟต์พาวเวอร์อะไรไม่สำเร็จก็ช่างแม่งไปแต่อย่าถึงขนาดไปเปรียบเทียบเลยอ่ะบอกแบบเสื้อไม่สวยก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแต่ยังโอ้โหไปเอาไปเปรียบเทียบกับผมเช็ดเท้าโอ้โหแรงว่ะนะแรงไปว่ะกูขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับคนพวกนี้แล้วกันนะเรื่องอื่นๆกูเห็นด้วยแต่เรื่องวันนี้กูดูแล้วมันบูลลี่เกินไปนะผมก็ไม่ได้มาเลือกพรรคเพื่อไทยอะไรแต่แล้วก็นะแต่ว่าแรงไปจะเกลียดคุณอุ้งอิงก็เกลียดไปแต่ว่าไอ้ผ้าที่เขาใส่อะไรนี่มันผ้าของคนอีสานเขาก็พยายามจะซอฟต์พาวเวอร์ถึงแม่งจะไม่ประสบสำเร็จหาแล้วก็ช่างแม่งไปแต่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะฝากไว้นะกูว่าแรงไปแล้วก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงก็คือลิซ่านะครับลิซ่านะครับล่าสุดนะครับนะเมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ปรากฏว่านะมิวสิกวิดีโอของเธอทะลุ46ล้านวิวแล้วโอ้โหยินดีกับหนูด้วยหนูเป็นคนเก่งมากเลยเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นคนดีครับสร้างสรรค์นะเราอยากจะประเทศเราอยากจะมีคนสร้างสรรค์แบบนี้นะครับ46ล้านวิวแล้วโอ้โคตรเลยมาแรงแซงโค้งอ่ะแซงคนดังๆอยู่เลยเนี่ยเก่งจริงๆนะเนี่ยผมยังไม่เคยคิดจะไปเยาวราชเลยรถแม่งก็ติดนี่ทำไปทำมาเนี่ยกูก็อยากจะไปดูแล้วว่าลิซ่ามันอยู่ตรงไหนยังไงอยากไปเที่ยวอยากอะไรต่างเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลเศรษฐาฝากรัฐมนตรีท่องเที่ยวฝากผู้ว่ากทมช่วยไปต่อยอดหน่อยทำยังไงให้เยาวราชเนี่ยมันดูสว่างสวยเหมือนในสิงคโปร์ในเซี่ยงไฮ้ในปักกิ่งในโตเกียวในฮ่องกงในประเทศที่ก็เจริญเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นถนนคนเดินอะไรต่างนะผมเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะเห็นก็ทำเป็นแสงสีเสียงย่านชัยนาทาวน์เราไปทำเลยครับทำความสะอาดหน่อยนะครับนะรถลาไม่ต้องเข้าไปเยอะนะให้มันเป็นถนนคนเดินจัดระบบระเบียบให้มันดีทำความสะอาดแล้วก็ไอ้พวกล้วงกระเป๋ากระตุกสร้อยก็ให้มันน้อยๆหน่อยไอ้พวกรถโดยสารอะไรต่างๆที่ตบซับก็น้อยๆหน่อยความสะอาดความปลอดภัยนะมาตรฐานราคาไม่ใช่พอเขาบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแม่งก็โกงนักท่องเที่ยวเลยไอ้แบบนี้แม่งใครก็จะมาประเทศเราอ่ะแม่งเต็มไปด้วยทั้งโจรเผลอปุ๊บก็โกงราคาเผลอปุ๊บก็ขึ้นค่าโดยสารเผลอปุ๊บก็ล้วงกระเป๋านะเพราะฉะนั้นไปปรับปรุงนะครับเยาวราชเนี่ยผมมีเวลาก็อยากจะไปเหมือนกันนะแต่แม่งไกลกูก็อยู่ทางแถวรามอินทราจะให้กูไปถึงเยาวราชก็แม่งกูก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนั้นด้วยนะที่จอดรถแม่งก็หายากนะครับ